ยาคุณบีนะนายดุสิตคุณลิฟข้อหาภาคเด็กอายุกว่า15ปีแล้วก็ทำกับเราเด็กอายุกว่า15ปีมีสมัยแล้วเราอยู่15แล้วเดี๋ยวไหมคนนึงใหม่ทำงานตอนที่เสียเขาสองคนนึงคือว่าอะไรที่ออกคนที่เขาแล้วแต่ประชาชนไหมนะดูสิคุณลิฟนะคุณลิฟเลขบัตร17498001826นะโอเคตรงนี้แค่ไหมตรงกับหมายจับนะทั้งชื่อทั้งเลขบัตรโอเคเดี๋ยวพี่จะควบคุมตัวเราไปพี่ของปัดนะเราถูกเราต้องข้ามไปเลยเดี๋ยวน้องคนบอกให้รู้นะว่ามันหลบกระเป๋าเอาตัวอะไรไปนั่นบอกให้รู้นะทำไว้เรามีอาวุธอะไรป่ะเอามาแล้วคันเนี้ยรถ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 นี่ครับนี่ครับรถคันนี้มาดูนะที่เอานั่นไปนั่นเลยกันใช่ไหมเอารถอะไรไปเอารถอะไรไปเอารถอะไรไป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 ทำช่วงลงช่วงล่างก็คือทำจบช่างมาไม่ได้จบช่างครับแต่ตัวเรียนช่างมาได้เด็กเรียนโหแล้วบอกเป็นอาสาทำบัตรให้ด้วยทำอาสาเนี่ยครับอาสาโอ้มีบัตรมีอะไรไหมถือว่าจะช่วยมีครับบัตรบัตรอยู่ที่บ้านของอะไรของอะไรของคอนเทนต์แต่ว่าพอดีช่วงนี้ผมยังไม่ได้วิ่งเพราะพอดีรถเพิ่งทำเสร็จครับแล้วบ้านเดิมอยู่ที่ไหนบ้านเดิมผมอยู่ที่มุกดาหารแล้วมาอยู่กับใครอันนี้มาอยู่กับอันนี้ผมมาอยู่กับไอ้นี่ครับมีดวงแบบพี่ว่าแบบไม่ดีอะไรกันอยู่แค่นั้นแหละครับแล้วก็พอนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยหลังจากที่เสร็จประมาณใกล้ๆทุ่มหนึ่งหรือหกโมงเนี่ยครับก็เลยพาน้องไปที่ไปรถกระบะคันเทียของเราเองครับไม่ใช่ครับของแฟนเก่าก็คือรถเนี่ยมันเป็นรถที่อู่ก็คือเอาไว้ใช้ที่อู่อยู่แล้วเอาไว้รับส่งคนงานอะไรเงี้ยที่ร้านที่ไหนไปที่ลอนดอนครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ห้องอะไรพอนั้นเสร็จก็ให้น้องนั่งสมาธิแล้วพอนี้เสร็จผมก็ใช้ธูปลงอัคระให้น้องลงอัคระตรงไหนครับตรงทั่วร่างกายครับพี่แก้ผ้าเลยหรือเปล่าก็แก้ผ้าครับต้องสองคนคนครับสองคนครับแล้วก็เอาแล้วก็บอกให้น้องเขาให้เอาน้ำของน้องออกมาเพราะตอนนั้นผมก็ยอมรับว่า
มีอารมณ์เกิดขึ้นก็เลยเอาอวัยวะเพศอ่ะสอดใส่แต่สอดใส่เข้าไปมันเข้าไปแล้วมันบอกมันอันนั้นก่อนครับมันดันไม่เข้าก็เลยถอดออกก็เลยไปทำอีกคนหนึ่งไม่ต่อแล้วก็พอทำคนนึงเสร็จปุ๊บมันก็ไม่เข้าเหมือนกันทีนี้ผมก็เลยสลับมาอีกน้องคนหนึ่งไม่เข้าแล้วทีนี้พอดีมันมีโทรศัพท์มาโทรศัพท์ของน้องดังมาทีนี้ผมก็เลยบอกรีบบอกช่วยตัวเองอ่ะและน้ำมันก็แตกแต่ว่าแตกข้างนอกท่านน้องตอนนั้นน้องพอเสร็จกิจเรียบร้อยแล้วหมดทุกอย่างผมก็เลยพาน้องไปส่งที่นาพนอนพอไปถึงที่คือน้องเนี่ยก็เลยให้น้องไงหยิบกระเป๋าคนละพันน้องก็เปิดเอาเงินในกระเป๋าอะคนละพันเราเอาให้เขาช่วยอะไรไหมเอาให้เขาครับให้เขาไปซื้อเสื้อผ้าหลังจากนั้นผมติดต่อน้องไปอีกครั้งนึงติดต่อน้องไปครั้งนึงเพื่อที่ว่าจะถามเขาว่าน้องเป็นยังไงมั่งอะไรเงี้ยแต่น้องเขาก็ไม่ได้รับไลน์มาเห็นแล้วน้องอ่านหนังสือไม่ออกเลยด้วยใช่ครับพี่ผมอ่านหนังสือไม่ออกแล้วจบมาได้ไงจบช่างมาเรียนรู้มาจบชั้นไหนผมจบป.6ครับผมจบป.6แต่ผมเรียนช่างมาเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะก็คือผมคิดว่าวิชาช่างเนี่ยมันเป็นที่อะไรที่บอกรถมันต้องเสียครับจะเคยไปทำอะไรกับคนอื่นหรือเนี่ยไม่เคยครับพี่ไม่เคยครับแค่นี้ครับแล้วเราเรียนจากไหนไอ้วิชาไสยศาสตร์เนี่ยผมตอนที่ผมอยู่ที่มุกดาหารครับพอดีตอนนั้นนะผมอยู่กับเจ้าวาดนะครับเป็นเด็กวัดหรือว่าเป็นเด็กวัดครับเป็นเด็กวัดแล้วก็เห็นคือมีครูบาอาจารย์ของนั่นอยู่ครับแต่ก็คือผมยอมรับผิดครับเพราะว่าผมทำตรงนี้ผมยอมรับครับครับน้องสองคนนี้เราเพิ่งเจอครั้งแรกหรือว่าที่น้องคนนี้เพิ่งเจอครั้งแรกกับน้องอีกคนหนึ่งอ่ะผมเจอกันมาก่อนแต่ผมไม่ได้มีอะไรกับน้องนะครับเพราะเจอที่งานกี่คนนะทั้งหมดที่เราทำพฤติกรรมแบบนี้สองคนครับสองคนอายุเท่าไหร่ครับผมจำไม่ได้ว่าน้องอายุเท่าไหร่รู้ไหมเป็นเด็กอะรู้ครับแต่ตอนนั้นคือผมคือมันแบบกระบะมันแตกครับรู้ไหมเป็นความผิดของเนี่ยรู้ครับผมรู้เลยครับผมก็เลยยอมรับผิดหมดทุกอย่างครับแล้วจะยากเมื่อไหร่แรงจูงครอบครัวตอนนี้ยังไม่รู้ครับถ้าเกิดรู้ก็คิดว่าน่าจะสองอย่างครับไอตอนทำลงอักขระนี่เราหลอกว่ายังไงอะลงอักขระแล้วมันจะเป็นยังไงอะบังคับน้องไหมไม่ได้บังคับกำลังใช้อะไรไม่ได้ใช้กำลังแล้วล่อลวงยังไงอะล่อลวงยังไงลงอักขระแล้วเป็นยังไงน้องเขาเรียนอยู่หรอน้องเขาคือวันชุดอะไรไปชุดธรรมดาครับคือชุดไปเที่ยวผมก็เลยบอกดูหนังกันไหมอะไรเงี้ยเพราะผมอะรู้คือทักน้องคนหนึ่งก่อนว่าจำพี่ไหมบอกว่าจำได้อะไรไม่แล้วที่ไปลงอาคาระนี่เราหลอกล่อลวงยังไงอะลงแล้วมันเป็นยังไงอะลงแล้วเป็นยังไงก็บอกยังไงน้องบอกน้องถึงยอมมานั่นผมก็บอกว่าผมจะเป็นยังไงที่เราหลอกไว้อะคือน้องที่เดี๋ยวพี่ต้องเอาทูบมาเขียนลงอาคาระในตัวหน้าอะไรเงี้ยเพื่ออะไรอ่ะอันนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปทักว่าไงทักน้องไปทักน้องว่าผมไปทักน้องว่าน้องโดนลงแขกมาใช่ไหมอย่างเงี้ยครับที่ผมไปทักน้องเขาบอกว่าใช่ลงแขกเนาะเรียนงานฝ่ายน้องเขาโดนลงแขกที่โรงเรียนครับไปต่ออยู่ในห้องน้ำได้ต่อก็มันบังเอิญมันไปตรงแบบกับที่ว่าผมไปทำไปทักพอดีเรารู้มาก่อนนะผมไม่รู้มาก่อนครับผมไม่รู้มาก่อนเพราะผมเพิ่งรู้จักกับน้องเขาว่าวันนั้นน่ะก็คือเป็นวันแรกก็
ทั้งหมดผมขอยอมรับผิดครับลงเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเออเพื่ออะไรลงเพื่อที่ว่าแบบเอาง่ายครับคือให้พ้นเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือหรือว่าอะไรลงเพื่อที่ว่าแบบก็เอาง่ายครับว่าผมมาหลอกลวงน้องน้องครับเพราะว่ายอมรับผิดครับแล้วร่วมกับใครไหมหรือทำคนเดียวคนเดียวครับมีจะทำคนอื่นไหมเนี่ยไม่มีถ้ามีต้องบอกตำรวจเลยนะครับฮะมีบ้างไม่มีครับเคยมีประวัติอื่นไหมคดีทำอะไรนะคดีถูกดำเนินคดีอะไรมาก่อนไหมดำเนินถูกดำเนินคดีอะไรมาก่อนไม่มีมีแต่ต้องนานแล้วครับสมัยก่อนผมไปเอารถจักรยานออกมาจักรยานปั่นตอนสมัยเด็กๆก่อนรู้ว่าเป็นเด็กรู้ไหมน้องเขาเรียนชั้นไหนแล้วไงตอนที่เราน้องบอกตอนนั้นรู้สึกว่าจะอายุประมาณม.3เนี่ยครับอันนี้คือผู้ต้องหาที่ก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงนะครับ2รายโดยอ้างว่าโดยทักว่ามีเคราะห์นะครับแล้วก็ไปลงอักขระแล้วก็ก่อเหตุอนาจารข่มขืนนะครับ